สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ได้ท่ารัฐพยากรณ์ by ครูเอค่ะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงค่ะเราจะมาทำนายเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ให้โชคนะคะตามหลักของไพ่ทาโร่หรือไม่ซึ่งจะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ให้โชคตามหลักของไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนั้นมีด้วยกัน5หมายเลขที่อาจารย์นำเสนอในวันนี้นะคะหมายเลข3ค่ะหมายเลข4หมายเลข6หมายเลข10และหมายเลข19ค่ะเอาละค่ะวิธีการนะคะง่ายๆเลยค่ะเอาเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนมานะคะซึ่งทุกคนจะมีด้วยกัน10ตัวเอา10ตัวนั้นมาบวกกันให้หมดเลยนะคะตั้งแต่01 09เลยบวกกันไปเรื่อยๆๆๆนะคะถ้าเกิน22ให้ลบด้วย22ลบไปเรื่อยๆจนให้ได้จำนวนตัวเลขไม่เกิน22นะคะเอาละค่ะถ้าได้เป็นตัวเลขที่เป็นหลักหน่วยนะคะหมายเลข3นะคะเบอร์โทรศัพท์นั้นจะดีกับผู้หญิงค่ะให้โชคทางด้านอำนาจวาสนานะคะสำหรับผู้หญิงค่ะมีอำนาจวาสนามีความมั่นคงมีเงินมีทองเข้ามามีโชคมีลาภเข้ามานะคะหมายเลข4ให้โชคกับคุณผู้ชายค่ะได้ไพ่ The Emperor นะคะอำนาจวาสนาเงินทองและความสำเร็จด้วยนะคะให้คุณกับคุณผู้ชายนะคะถ้าเสริมดวงเรื่องของความรักก็ต้องหมายเลข6ค่ะ Lover นะคะเสริมดวงเรื่องของความรักเสน่ห์นะคะความรักราบรื่นหรือว่าได้มีรักได้พบรักนะคะเสริมดวงต่อไปนะคะหมายเลข10 Wheel of Fortune นะคะเสริมดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะชีวิตที่เจ็บไม่นานจนไม่นานนะคะชีวิตมีการเปลี่ยนผันนะคะมีการเจริญรุ่งเรืองเปลี่ยนผันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะและเสริมดวงในเรื่องของโชคทางด้านการเสี่ยงด้วยนะคะหมายเลขนี้มีความสำเร็จมากเบอร์โทรอาจารย์เองก็ได้หมายเลขนี้ถามว่าอาจารย์ถูกหวยบ่อยไหมไม่ค่อยถูกแต่ว่างานเข้าตลอดดวงดีตลอดโชคดีตลอดนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆถือได้ว่าเป็นเลขที่ดีอย่างนึงนะคะก็ใช้มานานมากๆแล้วใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะรู้สึกว่าสบายใจกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้จำนวนผลรวมนะคะผลรวมแล้วได้สุทธิเนี่ยได้หมายเลข10ก็คือไพ่ The Wheel of Fortune นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะได้หมายเลข19คือไพ่ The Sun The Sun ก็คือความสุขความสำเร็จโชคลาภเงินทองนะคะทุกๆด้านเลยนะคะใครที่อยากมีลูกนะให้ได้หมายเลขนี้เลยนะคะหมายถึงเด็กๆด้วยเหมือนกันนะคะบุตรหลานบริวารลูกๆเด็กๆนะคะดังนั้นหาหมายเลขเสริมมานะคะให้ได้หมายเลข19นะคะใครที่อยากมีลูกเนาะเอาเลขเสริมมาช่วยกันหลายๆทางค่ะจะได้สำเร็จนะคะเอาละค่ะสำหรับ5หมายเลขที่อาจารย์นำมาเสนอนี้นะคะเกี่ยวข้องกับไพ่ทาโร่เป็นการทำนายเบอร์โทรศัพท์ด้วยไพ่ทาโร่นะคะถ้าเกิดว่าผลรวมออกมาแล้วไม่ตรงกับ5หมายเลขนี้ก็ยังมีความหมายตามหน้าไพ่ตั้งแต่1ตั้งแต่0ค่ะตั้งแต่0จนถึง22นะคะดังนั้นก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปแต่ที่อาจารย์นำเสนอในวันนี้ก็คือหมายเลขมงคลที่จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภเงินทองอำนาจวาสนาความสำเร็จและความรักนั่นเองมีด้วยกัน5หมายเลขแบบเด็ดๆเจ๋งๆจริงๆเลยแบบพีคๆเลยนะคะแต่ถ้าใครมีหมายเลขไม่ตรงกับ5หมายเลขนี้นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนเบอร์โทรนะแค่มีหมายเลขเสริมเข้ามานะคะอาจจะมี2เบอร์มีเบอร์หลักแล้วก็มีเบอร์รองเบอร์เสริมเข้ามานะคะก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกท่านที่ได้ชมวันนี้ใครที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามกันด้วยนะคะครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็จะนำสาระดีๆเคล็ดลับในการเสริมดวงต่างๆนะคะมาฝากทุกคนอยู่เรื่อยๆค่ะอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขมีความหวังแล้วการเสริมดวงก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ความฝันของเราได้สำเร็จสมหวังค่ะอย่างรูปภาพที่อยู่ข้างหลังอาจารย์นี่ก็เป็นห่วงจุ้ยนะคะเป็นภาพที่เสริมดวงเอาแปะไว้ที่บ้านเอาติดไว้ที่บ้านเป็นการเสริมดวงเสริมฮวงจุ้ยเดี๋ยวเรื่องของฮวงจุ้ยเราก็จะมีมาฝากกันในคลิปหน้าติดตามกันไว้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ